สวัสดีค่ะจิตภาการ์เด้นนะคะวันนี้แนนจะพาเพื่อนๆ นะคะมาดูผลของการปลูกผักสะระแหน่ในน้ำของแนนนะคะซึ่งแนนได้ทำไว้นะคะซึ่งตอนนี้ครบ5วันแล้วนะคะครบ5วันแล้วที่แนนเอาสะระแหน่มาลงน้ำไว้นะคะจะให้เพื่อนๆดูนะคะเห็นไหมคะนี่คือผลที่แนนเอาสะระแหน่มาแช่ในน้ำเปล่านะคะก็จะมีบางกิ่งที่อ่อนเขาก็จะตายนะคะเพราะเขาไม่ได้แช่น้ำนะคะอันไหนที่ไม่ติดแล้วก็ดึงออกค่ะอันไหนที่ติดแล้วก็เอาไว้นะคะเดี๋ยวแนนให้เขาติดก่อนนะคะถึงจะมาตัดเอากิ่งที่ไม่สวยออกนะคะนี่เห็นไหมคะใบเขาเริ่มสดชื่นแล้วแต่ใบตรงนี้ก็คือใบที่เขาขาดสารอาหารนะคะเพราะว่าแนนเอาจุ่มลงในน้ำเปล่าเพื่อเร่งให้เขาติดรากนะซึ่งพบว่ามีรากเยอะขนาดนี้นะคะเห็นไหมคะปลูกสะระแหน่ในน้ำไม่ได้น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่า5วันค่ะ5วันจะได้รากประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแนนจะมาเติมปุ๋ยให้เขาค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกกระมังนึงนะคะที่แนนทำไว้แนนทำไว้ทั้งหมด2กระมังค่ะพร้อมกันเลยนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งกระมังนะคะจะสังเกตว่านี่จะให้ดูนะคะแนนเอาวางไว้ใต้ชั้นนะคะซึ่งเป็นชั้นของผักไฮโดของแนนนะคะเพราะว่าตอนที่เราปลูกเขาแรกเริ่มนะคะไม่อยากให้เขาเจอแดดนะคะซึ่งอันนี้เป็นด้านข้างของบ้านแดดจะแรงนะคะเวลาที่เพื่อนๆทำนะคะปัญหาของการปลูกแล้วไม่ติดก็คือเพื่อนๆอาจจะบางคนอาจจะไม่รู้แล้วก็วางให้เขาเจอแดดนะคะซึ่งตอนแรกเวลาที่เราอยากให้เขาติดรากนะคะเราจะต้องวางไว้ในร่มนะคะเขาจะได้ติดรากน้ำต้องเป็นน้ำเปล่าเท่านั้นนะคะห้ามผสมอะไรเลยนะคะแนนเอาน้ำออกก่อนเพราะว่าน้ำเยอะเกินไปนะคะแนนได้เติมน้ำลงไปใหม่เพื่อที่จะใส่ปุ๋ยค่ะนี่เห็นไหมคะแต่ถ้าเขาติดรากแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะกินน้ำเก่งมากนะคะเดี๋ยวแนนจะมาเติมปุ๋ยให้เขานะคะเป็นไงคะติดเกือบทุกหลุมเลยนะคะก็จะมีบางอันที่ต้นอ่อนนะคะที่แนนหนีบมาพร้อมกันนะคะเขาก็จะเสียอันไหนเสียเราก็เก็บออกค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บออกฟองน้ำแบบนี้เราก็สามารถเอาไปใช้ซ้ำได้ค่ะเอาไว้สำหรับหนีบนะคะเราตากแห้งๆก่อนค่ะเห็นไหมคะอันนี้ติดทั้ง2กระมังเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวแนนจะพาไปดูกระมังที่ติดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สวยงามให้ดูอันนี้เป็นกระมังที่ตัดออกไปนะคะเห็นไหมคะตัดออกไปแค่5วันนะคะตอของเขาในนี้นะคะตอของเขาก็เริ่มแตกยอดใหม่ขึ้นมาแทนที่เลยค่ะถ้าเราไม่ตัดออกนะคะเขาก็จะเลื้อยไม่สวยเลยนะคะเห็นไหมคะแป๊บเดียวนี่ตัดออกไปแค่5วันเองนะคะยังแตกยอดได้ขนาดนี้นะคะถ้าครบสัก1สัปดาห์นะคะเขาจะกลับมาเป็นพุ่มสวยเหมือนเดิมค่ะนี่เห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะแป๊บเดียวนะคะสำหรับใครนะคะถ้าชอบเทคนิคการปลูกผักสะระแหน่ไร้ดินนะคะหรือปลูกผักสะระแหน่ในน้ำเหมือนแนนนะคะก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะเดี๋ยวแนนไปเติมปุ๋ยกันค่ะปุ๋ยครั้งแรกนะคะเราไม่ต้องเติมเยอะนะคะแนนจะเติมกระมังนี้มีความจุอยู่10ลิตรนะคะความจุน้ำอยู่10ลิตรแนนจะเติมปุ๋ย A และ B อย่างละ30 ml นะคะนี่30 ml นะคะแนนก็จะใส่แบบนี้ค่ะง่ายหวายล่วงใส่3ครั้งค่ะแนนจับมือเดียวเพราะว่าพื้นที่ไม่เหมาะต่อการตั้งกล้องนะคะ2ฉีดลงไปเลยค่ะง่ายมากนะคะมีไซลิงก็ง่ายค่ะตวงได้ด้วยแล้วก็จับได้สะดวกด้วยนะคะ3แค่นี้เองค่ะเดี๋ยวแนนจะทิ้งไว้สัก10นาทีนะคะเดี๋ยวแนนจะมาเติมปุ๋ย A ทีหลังนะคะถ้าเรามีช่องว่างนะคะเห็นไหมคะมีช่องว่างแบบนี้เอาไว้สำหรับเติมปุ๋ยก็ดีนะคะนี่เห็นไหมคะเหลือช่องว่างไว้สักช่องก็ได้ค่ะเวลาเราจับเราจะได้จับง่ายนะคะเวลาเปิดกวนน้ำนะคะหรือว่าเติมปุ๋ยนะคะต่อไปเรามาเติมปุ๋ยอีกตัวหนึ่งนะคะ
สีแดงเป็นปุ๋ย A ค่ะสีเขียวอมฟ้าเป็นปุ๋ย B นะคะอย่างละ30 ml ค่ะแนนเติมง่ายๆเลยนะคะเขาให้เขาเจือจางมากๆนะคะเขาเจือจางแค่3 ml ต่อน้ำ1ลิตรค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งเป็นต้นใหม่นะคะแค่นี้ก็งามแล้วค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็พอเขาโตได้สักระยะหนึ่งแนนก็จะใส่แบคทีเรียสังเคราะห์แสงนะคะเดี๋ยววันเสาร์นี้แนนจะมาทำคลิปเติมแบคทีเรียสังเคราะห์แสงในผักไฮโดรโปนิกให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบวิธีการปลูกผักกินเองง่ายๆนะคะสไตล์คนที่อยู่ในเมืองที่มีพื้นที่จำกัดนะคะมีพื้นที่เล็กๆเราก็สามารถปลูกผักกินได้นะคะไม่ต้องพึ่งผักตลาดได้เลยนะคะปลูกง่ายๆค่ะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปแรกนะคะเพิ่งเข้ามาดูในช่องของแนนคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้แนนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของแนนค่ะสำหรับใครที่เป็นติดตามแนนอยู่นะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีใครที่มีข้อซักถามแสดงความคิดเห็นก็เข้ามาดูได้ที่เพจจิตภาการ์เด้นค่ะแนนจะทำคลิปให้ดูนะคะสำหรับใครถ้าอยากให้แนนปลูกผักชนิดไหนก็บอกมานะคะถ้าแนนปลูกให้ดูได้แนนก็จะปลูกนะคะอาจจะไม่มีหลักวิชาการอะไรมากมายนะคะแต่ก็ปลูกตามประสบการณ์ของแนนนะคะมาแชร์ประสบการณ์กันค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้